้อนกลับไปนิดนึงค่ะในวันที่มีใบหย่าออกมาคือใบหย่าจริงๆของพี่เจนนี่อ๋อก็ชัดเจนนะครับใบหย่าแน่นอนชัดเจนเห็นกับตาครับแล้วก็แลนเพอร์ก็ในทะเบียนหย่าก็ลงลายมีชื่อต่อหน้าเรียบร้อยออกในวันที่จดทะเบียนหย่าเรียบร้อยครับก่อนหน้านั้นคือพี่เจนนี่ศึกษาตามตลอดแล้วก็ศึกษานิดหน่อยครับพี่เจนนี่นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็ทางคุณแม่ศึกษานะครับว่าเขาจะดำเนินการต่อไปกันยังไงนะครับก่อนวันหย่าก่อนวันหย่า1วันนะครับก็คุยกับน้องเจนนี่ว่าสรุปว่าจะเอาไงกันดีที่สุดน้องเจนนี่ก็แบบบอกว่าเขาไม่เอาอะไรติดแหล่งทรัพย์สินก็ไม่เอาค่าเลี้ยงดูก็ไม่เอาอันนี้เป็นความประสงค์ของเจนนี่น้องเจนนี่นะครับตอนที่ติดต่อไปทางคุณเอกเขามีใบหย่าเขาจะขอเรื่องที่จดทะเบียนหย่าไม่ก็ยกพอยกหูคุยกันเนี่ยให้น้องเจนนี่ยกหูคุยกับพี่เอกก็โอเคก็รับตายกันมันขึ้นเลยครับน้องมีการตัดยาเขาได้ไหมอะไรวะก็อยู่ด้วยกันไม่ได้คือคนที่เป็นครอบครัวเดียวกันนะครับพออยู่ด้วยกันไม่ได้ก็ต้องแยกทางกันใช่ไหมครับต่างคนต่างไปเริ่มต้นชีวิตใหม่น้องใช้เวลาศึกษาประมาณนี้ก่อนที่จะมาถึงน้องก็ไม่ใช่ไปศึกษาอะไรนะครับคือเรื่องมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ส่วนใหญ่น้องค่อยไปเก็บตัวมากกว่านะครับผมก็คุยกับคุณแม่คือบ้านแต่ไม่ได้ถึงขนาดเตรียมการว่าโอ้จะต้องเตรียมคดีอย่างนั้นอย่างนี้ไปถึงขนาดนั้นนะครับแค่พูดคุยศึกษาหารือกันมีข่าวว่าปีเดือนเลยยืดเยื้อไปเรื่อยๆก็ยืดกันไว้อะไรเงี้ยไม่ผมเข้ามาเกี่ยวข้องก็แค่ประมาณเดือนสองเดือนนะครับแค่พอหลังจากที่เขาอยู่ด้วยกันไม่ได้เลยต้องแยกกันต่างๆก็ผมก็แนะนำข้อกฎหมายแค่นั้นนะครับแล้วสุดท้ายทางนี้คุยกับพี่เองอะไรนะที่จะนี้พอไปตอนได้คุยกับทางก็บอกพี่จะนี่บอกว่าถ้าประสงค์แบบนี้ก็โทรได้กับพี่เอ๋ได้เลยโทรได้กับพี่เอ๋ได้ก็ลองดันดูที่ได้เมื่อไหร่ก็ได้วันรุ่งขึ้นก่อนหน้านี้เหมือนมีวี่แววว่าจะฟ้องอะไรค่ะมันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบ้างไหมคะว่าทางเจนี่จะฟ้องหย่าอะไรเงี้ยอ๋อคือเรื่องฟ้องหย่าเนี่ยยังไม่ได้ตั้งเรื่องไม่ได้ตั้งเรื่องว่าจะต้องฟ้องหย่าอะไรต่างเพราะว่าเรื่องครอบครัวเนี่ยถ้าอยู่ด้วยกันไม่ได้สามารถที่จะจูงมือไปจดเงินหย่าได้อยู่แล้วไม่จำเป็นจะต้องไปฟ้องหย่าไอ้ฟ้องหย่าเนี่ยเป็นประตูสุดท้ายเป็นเรื่องสุดท้ายจริงๆที่มันไม่สามารถพูดคุยกันได้แต่เขาบอกปมประเด็นจริงๆไหมคะว่าเกิดจากปัญหาอะไรที่อยู่ด้วยกันไม่ได้ปัญหาที่เขาเจออยู่ด้วยกันไม่ได้จริงๆเขาคงไปถามเขาละมั้งแต่เขาไม่สามารถจะอยู่ร่วมกันได้แหละเขาจะแยกทางกันแหละแต่กรณีฟ้องหย่านี่คือไม่มีในน้องไม่ได้เปิดสื่อสารเรื่องกรณีที่เตรียมตัวจะฟ้องหย่าอะไรยังไม่ถึงขั้นที่จะเตรียมตัวฟ้องหย่าครับแค่ศึกษาหารือกันว่าคนเป็นคู่สมรสกันเนี่ยจะแยกทางกันเนี่ยในทางกฎหมายเขาดำเนินการกันยังไงอะไรใดแล้วก็ได้นำข้อกฎหมายไปในเรื่องของสมบัติปอเช่คนนี้จะได้คืนอะไรนะได้คืนแล้วปอเช่ได้ใช่ไหมคะเรียกร้องไปได้คืนหรือยังอ๋อได้คืนแล้วครับได้คืนแล้วก่อนน้องจะจะบินนะครับก็มีการพูดคุยกันทางโทรศัพท์ก็บางทีนี่ก็บอกว่าเรื่องรถปอเช่เรียบร้อยแล้วคือได้ตัวรถกลับมาจะได้ตัวรถนี้ก็เป็นตัวเงินที่ไม่ทราบนะครับเพราะว่าน้องเขาบอกว่าเรียบร้อยแล้วก็โอเคก็เรียบร้อยก็คือได้ก่อนที่เขาจะเดินทางไปเมกาใช่เรียบร้อยก่อนแล้วครับก่อนไปเมกาครับก็คือเป็นแค่ซื้อของอย่างเดียวที่ได้ทางบัตรของพี่ครับประสงค์ของเจนนี่อยากได้ใช่ไหมคือมีแค่แค่เนี้ยความหลงเขาแค่นี้เองแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยผมว่าเรื่องของน้องเจนนี่กับพี่เอ๋เนี่ยเขาคงจบลงได้ดีไม่ต้องมามีกรณีพิพาทกันอีกต่างคนต่างก็เริ่มต้นชีวิตใหม่ได้แล้วครับค่าชดเชยในนี้ครับพี่เอ๋ไม่เลือกให้น้องเองอะไรเงี้ยถ้าเกิดเจอคือถ้าพี่เอ๋จะคุยกับน้องเจนนี่เรื่องว่าจะช่วยเหลือหรือจะอะไรแบบนั้นยังไงเนี่ยเขาก็เป็นเรื่องส่วนตัวเขาแล้วครับผมไม่ได้ให้เกี่ยวข้องผมแค่เกี่ยวข้องว่าถ้าปกติแล้วเนี่ยมีข้อตกลงกันอยู่อย่างไรก็บันทึกไว้ในทะเบียนหย่าแต่นี่ในทะเบียนหย่าเนี่ยก็ไม่ได้ที่ไหนไว้บันทึกว่าเรื่องหนี้สินทรัพย์สินตกลงกันได้เรื่องอื่นไม่ประสงค์ให้บันทึกก็โอเคครับก็เป็นไปตามมาตรฐานยืนยันว่ากรณีแบบเปอร์เช่ได้ฝากถึงแล้วก็ตั้งแต่ปากน้องแหละครับน้องจะดีบอกครับว่าเรียบร้อยเรื่องเปอร์เช่ได้คืนแล้วไม่ได้มีอะไรติดใจติดพันกันแล้วใช่ไหมไม่มีอะไรจะติดพันแล้วครับก่อนหน้านี้อาจารย์คะขอถามถึงกรณีที่แบบมีภาพน้องโดนซ้อมอะไรเงี้ยโอ้โหแล้วเขาคนมาตั้งข้อสงสัยว่าจะมีการแบบคือคนก็ตั้งข้อสงสัยนะครับแล้วตัวผมเองก็ไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้อยู่ด้วยไม่ได้เห็นด้วยคงจะตอบ
เรื่องภาพอะไรเนี่ยคงมันจบไม่ได้นะครับคิดว่ามันจะเอาเรื่องทางกฎหมายใช่ไหมคะเรื่องการทำร้ายร่างกายหรือไม่คือถ้าปกติในทางกฎหมายเนี่ยเขาก็คนเป็นสามีภรรยากันเขาก็ห้ามทำร้ายกันอยู่แล้วเขาห้ามกันอยู่แล้วแหละครับแต่นี่ก็ต่างกับภาพเลยค่ะว่าจะต้องมีการดำเนินกฎหมายได้นะเอาผิดได้นะหรืออะไรไม่ได้มีการพูดคุยกันเลยครับแค่คุยกันว่าจากจะแยกทางกันแล้วก็จะดำเนินการกันยังไงแค่นั้นเองไม่ได้คุยถึงเรื่องกรณีทำร้ายร่างกายไม่ได้คุยถึงเลยแล้วก็วันที่จดทะเบียนหย่าก็ไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องนี้เลยครับก่อนหน้านี้ข่าวว่าน้องจะออกมาแถลงวันที่29นะคะคือก็อยู่ในน้องก็ไม่ออกมาคือไม่มีเสื้อเสียงอะไรก็มันก็เป็นข่าวอะน้องเขายังไม่ได้ตั้งใจว่าจะแถลงนะครับก็มีข่าวไปเดี๋ยวน้องเขาจะออกมาแถลงข่าวแต่ก็ยังไม่ได้บอกว่าเขาไม่ได้บอกผมนะครับว่าเขาจะออกมาแถลงข่าวโอเคนะครับเหมือนเรื่องมันจบแล้วน้องเขายินยอมให้การพูดแทนอะไรนะตอนนี้มือเหมือนน้องอ๋อก็แล้วก็พูดคุยกันแล้วครับเพราะว่าพอภาพมันตัวภาพดูออกไปนะครับมันก็จำเป็นต้องบอกสังคมไม่รู้ครับว่าเรื่องราวมันเกิดขึ้นเป็นยังไงบ้างนะครับจะไปทำโอมเงียบให้เป็นที่การขาของสังคมคงไม่ได้ครับวันที่จดทะเบียนเนี่ยการไปด้วยครับยาเอาไปด้วยครับไปด้วยครับทุกอย่างเรียบร้อยคือไม่ได้พร้อมกันครับที่ข่าวบอกก็การขายพร้อมหน้าไหมก็ไม่ได้พร้อมหน้ากันนะครับก็พี่เอเซ็นก่อนเพราะพี่เอเซ็นก่อนพี่เอออกมาผมกับน้องเจนี่กับคุณแม่เขาเข้าไปแล้วมีโอกาสได้เจอกันในวันนั้นไหมคะไม่ได้เจอกันครับไม่ได้เจอกันภาพที่หลุดออกมาจดทะเบียนหย่ามาจากพี่เจนี่หรือว่าเป็นทางคุณทางอะไรนะภาพที่เจนี่จดทะเบียนหย่าอ๋อภาพมาจากคุณเจนี่หลุดออกมาอ๋อไม่ใช่คือภาพที่ภาพที่ถือใบหย่าใช่ไหมครับเป็นภาพที่ผมส่งไปที่สำนักงานผมแจ้งให้ทราบว่าเรื่องเนี้ยดำเนินการเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตอนที่มีคนเอาภาพเนี่ยไปโพสลงในเฟซบุ๊กเนี่ยอันนี้ผมไม่รู้ละพอหลังจากเดินทางไปได้นิดเดียวปั๊บเนี่ยก็กระแสข่าวก็แตกขึ้นเลยครับก็เลยก็บอกให้สังคมรู้ว่าเรื่องราวมันเกิดขึ้นเป็นยังไงครับแต่ในวันนั้นน้องที่นี่ก็โอเคในการที่มีการถ่ายภาพก็มันไปแล้วละครับก็เราก็คุยกันว่าถ้าก็สื่อมาสัมภาษณ์ที่ผมต้องตอบไปตามความเป็นจริงนะครับตามเรื่องจริงถ้าอันไหนที่เกินเลยที่เราไม่รู้แล้วก็ต้องตอบว่าไม่ทราบแต่อันไหนที่รู้ก็ตอบได้หมดทุกคำอาจารย์รู้ไหมครับว่าน้องถ้าบินไปต่างประเทศเลยต่อสัมภาษณ์ที่จะเห็นยาก็เราอยากเซ็นยาก็เป็นตามโปรแกรมการเดินทางนะครับอาจารย์พอรู้ไหมครับว่าจะกลับมาเมื่อไหร่อะไรยังไงน้องก็คงสักระยะหนึ่งนะครับคงตัดต่างก็จะคงหลายสัปดาห์ละมั้งนะครับเขาไม่บอกครับว่าจะแถลงข่าวไหมเขาไม่ได้บอกครับคือเรื่องนี้เนี่ยผมว่าลงเอยได้ดีแล้วแหละลงเอยแล้วเพราะว่ากระแสข่าวก็แรงมากแล้วก็พอมันลงเอยกันแบบนี้สองคนแยกทางกันแล้วก็ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่โอเคแล้วเหรอครับดีแล้วครับไม่มีข้อพิพาทอะไรกันก็แนะนำดูประสบการณ์นะครับว่าในคดีครอบครัวเนี่ยมันความทุกข์มันอยู่ตรงไหนถ้าเราดำเนินชีวิตต่อไปด้วยความทุกข์เนี่ยมันอาจจะไม่มีประโยชน์สำหรับตัวเราเองนะครับเงินทองมีไปต่างไม่มีประโยชน์ทำอะไรที่ให้ชีวิตเนี่ยมีโอกาสเริ่มต้นใหม่ดีกว่าให้ชีวิตมีความสุขดีกว่าเพราะว่าประสบการณ์เป็นทนายมานานแล้ว30 กว่าปีก็พอจะรู้แล้วว่าปัญหาเรื่องครอบครัวเนี่ยเวลาเป็นคดีความแล้วมันเป็นทุกข์แต่ว่าฝ่ายของพี่เอเองก็ไม่มีทนายใช่ไหมคะมีแค่พี่เจนี่เองเดียวที่มีทนายก็ของพี่เอก็ยังไม่ได้มีการเตรียมการคือเรื่องนี้มันไม่ยังไม่ได้เป็นคดีกันนะครับไม่ได้เป็นคดีกันนะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นข่าวพอเป็นข่าวเสร็จแล้วก็จบลงด้วยการแยกทางกันแค่นั้นเองครับโอเคครับถือว่ายังเป็นจบหมดได้ที่แล้วครับยังเป็นถือว่าคดีตีนต่อไม่มีอะไรต้องทำต่อแล้วครับเพราะทุกอย่างจบแล้วครับแล้วข้อตกลงก่อนที่จะจดทะเบียนหย่ากันก็คุยกันเรื่องแล้วก็ทุกอย่างก็เรียบร้อยแล้วอาจารย์ไม่ได้ถามใช่ไหมคะว่าได้คืนเป็นรถหรือเป็นเงินผมไม่ได้ถามแต่น้องแค่ตอบเราบอกว่าเรียบร้อยเรียบร้อยก็คือเรียบร้อย